พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดนิดหนึ่งที่สามารถใช้ได้อย่างไม่มีวันหมดในปัจจุบันได้มีการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับประเทศไทยการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านพลังงานลมยังมีค่อนข้างน้อยมากอาจเป็นเพราะศักยภาพพลังงานลมในประเทศเราไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆจังหวัดภูเก็ตได้ทดลองใช้กังหันลมผลิตไฟฟ้าร่วมกับระบบเซลล์แสงอาทิตย์และต่อเข้ากับระบบแสงส่งดังนั้นการศึกษาเรียนรู้วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยลดการใช้พลังงานบ้านติดจำบันจะเป็นการช่วยประเทศไทยลดการนำเข้าแหล่งพลังงานจากต่างประเทศอีกทางหนึ่งสำหรับหลักการทั่วไปในการนำพลังงานลมมาใช้คือเมื่อมีลมพัดมาปะทะกับใบพัดของกังหันลมกังหันลมจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานลมที่อยู่ในรูปของพลังงานตนไปเป็นพลังงานตนโดยการหมุนของใบพัดแรงจากการหมุนของใบพัดนี้จะถูกส่งผ่านแกนหมุนทำให้เครื่องเกียร์ที่ติดอยู่กับแกนหมุนเกิดการหมุนตามไปด้วยพลังงานกลที่ได้จากการหมุนของเครื่องเกียร์นี้เองที่ถูกประยุกต์ใช้ประโยชน์ตามความต้องการเช่นในกรณีที่ต้องการใช้กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าจะต่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้าไปซึ่งเมื่อเครื่องเกียร์ของกังหันลมเกิดการหมุนจะไปขับเคลื่อนให้แกนหมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนตามไปด้วยโดยหลักการนี้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาได้ส่วนในกรณีของการใช้กังหันลมในการสูบน้ำหรือสีข้าวสามารถนำเอาพลังงานกลจากการหมุนของเครื่องเกียร์นี้ไปประยุกต์ใช้ได้โดยตรงสำหรับในยุคปัจจุบันมีการใช้พลังงานสิ้นเปลืองอีกทั้งพลังงานหลักเช่นน้ำมันถ่านหินกำลังลดน้อยลงจึงทำให้ส่งผลทางด้านเศรษฐกิจและสังคมมนุษย์ได้คิดค้นพลังงานทดแทนต่างๆมาใช้พลังงานลมจึงเป็นตัวเลือกอีกทางหนึ่งที่นับว่าเป็นพลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไม่ส่งผลกับสภาวะโลกร้อนอีกด้วย